เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ22นะคะ In State X Mr. Kemp's 8th grade class consisting of 26 students was surveyed and 34.6% of the students reported that they had at least two siblings. The average 8th grade class size in the state is 26. If the students in Mr. Kemp's class are representative of students in the state 8th grade classes, and there are 1,800 8th grade classes in the state. Which of the following best estimate the number of 8th grade students in the state who have fewer than two siblings? ข้อนี้นะคะเขาให้มาว่าคลาสเรียนของคุณแคมป์นะคะมีนักเรียนทั้งหมด26คนเนาะแล้วก็ที่เขาทำเซอร์เวย์นะคะแล้วเขาก็พบว่า 34.6 ของนักเรียนของจำนวนนักเรียนเนี่ยมีพี่น้องน้อยกว่า2คนนะคะชิบหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่า the average 8th grade class size in the state is 26ก็คือ average ของเด็กเกรด8นะคะก็คือมี26คนถูกต้องไหมคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าให้ห้องเรียนของคุณแคมป์เนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนนะคะของเด็กเกรด8โอ้ยเกรด8นะคะทั้งหมดนะซึ่งมีอยู่กี่คลาสด้วยกันใน The State ในมี 1,800 ถูกต้องไหมคะมีทั้งหมดเนี่ย 1,800 คลาสเลยนะแล้วเขาถามว่า which of the following best estimate the number of 8th grade student in the state who have fewer than two siblings ก็คือให้หานั่นเองว่า 34.6% เนี่ยก็คือคนที่มีพี่น้องนะคะน้อยกว่า2คนเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เนาะก็ง่ายๆนะคะเราก็เริ่มหาจากคลาสของคุณแคมป์ก่อนถูกต้องไหมคะจาก26คนเนี่ยมีนักเรียนที่มีพี่น้องน้อยกว่า2คนอยู่ 34.6% นะคะก็คือคูณกับ 34.6% เนาะจะได้ว่าในห้องคุณแคมป์มีกี่คนเอ่ยแบบนึง26คูณ 34.6 เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ก็มีนะคะทุกคนกด Shift นะคะของครูอยู่ตรงนี้นะน่าจะเหมือนกันเนาะอันนี้นะคะเห็นไหมเปอร์เซ็นต์เล็กๆก็อ้าวเอาใหม่ Shift โอเคเป็นเปอร์เซ็นต์แหละ26คูณ 34.6% เนาะก็คือมี 8.996 ก็ประมาณ9คนถูกต้องไหมคะจาก26คนเนี่ยมี9คนนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือ1ห้องเรียนถูกต้องไหมคะแสดงว่า1ห้องเรียนเนี่ย1คลาสนะคะมีประมาณ 8.996 คนนะอ่ะให้เป็น9แล้วกัน1 คลาสเรียนเนี่ยจะมี9คนนะคะที่มีพี่น้องน้อยกว่า2คนเนาะเพราะฉะนั้นเขาให้หาทั้งหมดกี่คลาสเรียนคะมีทั้งหมดกี่คลาสเรียนเอ่ยมี 1,800 คลาสเรียนด้วยกันนะเพราะฉะนั้นจำนวนเด็กทั้งหมดนะที่จะมีพี่น้องน้อยกว่า2คนนะคะก็จะมีอยู่ answer ก็คือเมื่อกี้นะ 8.996 ใช่ไหมคะคูณกับ 1,800 คลาสเนาะก็คือ 16192.80 นะคะคนนะ student นะมีนักเรียนอยู่ 16,192 คนนะคะที่มีพี่น้องยังไงเอ่ยแป๊บนึงทุกคนผิดค่ะนี่ had at least two siblings นะคะก็คือมีพี่น้องอย่างน้อย2คนแสดงว่าแต่วันนี้เขาถามว่า fewer than two siblings ขอโทษค่ะผิดนะคะทุกคนแบบอ้าวเธอทำอะไรของเธอทำให้ฉันงงผิดไปแล้วค่ะทุกคนตรงนี้เขา fewer than นะอันนี้คือ at least นะ
มื่อกี้อ่านข้ามไปนิดนึงนะคะขอโทษนะ 34.6% เนี่ยคือมีพี่น้องมากกว่า2คนนะคะแสดงว่าเราต้องการหาคนที่มีพี่น้องน้อยกว่า2คนเนาะแสดงว่าอ่ะ1ห้องเรียนเนี่ยคนที่มีพี่น้องมากกว่า2คนมีอยู่ 34.6% นะคะซึ่งก็คือ9คนนั่นเองแสดงว่าแสดงว่าอีกกี่คนคะที่มีพี่แสดงว่าที่เหลือก็คือมีพี่น้องน้อยกว่า2คนถูกไหมเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีพี่น้องมากกว่า2คนเนี่ยอยู่ที่ 34.6 ที่เหลือนะคะก็คือมีเปอร์เซ็นต์ก็คือมีพี่น้องเนี่ยน้อยกว่า2คนทั้งหมดเลยนะจาก26คนนะคะมีพี่น้องมากกว่า2คนเนี่ยอยู่9คนเนาะแสดงว่ามีคนที่มีพี่น้องนะน้อยกว่า2คนอยู่เท่าไหร่คะก็ต้องเป็น26ลบ9ถูกต้องไหมคะทุกคนอันนี้ก็คือทั้งหมดลบกับมีพี่น้องมากกว่า2นะก็จะเหลือคนที่มีพี่น้องน้อยกว่า2นะคะก็คือ17นั่นเองหลังจากนั้นเราก็เอา17นะคะไปคูณกับเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้เรารู้แล้วนะห้องละ17คนใช่ไหมคะมีอยู่ทั้งหมด 1,800 ห้องเนาะได้30600นะคะอ่ะเรียบร้อยนะ30600โอเป๊ะมากนะคะทีนี้30600นะคะข้อ C-CAT นั่นเองค่ะขอโทษนะทุกคนอ่ะเอาใหม่นะคะเอาใหม่อีกรอบมิสเตอร์แคมป์เนี่ยห้องนึงมี26คนถูกต้องไหมคะมี 34.6% ที่มีพี่น้องมากกว่า1มากกว่า2คนนะคะเมาใหญ่แล้วนะคะมีพี่น้องมากกว่า2คนอยู่ 34.6% นะแสดงว่าที่เหลือนะคะก็คือมีพี่น้องน้อยกว่า2คนถูกต้องไหมคะเราก็ตอนแรกเราหาอันนี้ไว้นะคะก็คือ1ห้องเรียนเนี่ยจะมีจาก26คนจะมีนักเรียนอยู่9คนนะคะที่มีพี่น้องมากกว่า2คนเพราะฉะนั้น17คนที่เหลือเนี่ยก็คือคนที่มีพี่น้องน้อยกว่า2คนถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าห้องของมิสเตอร์แคมป์เนี่ยเป็น representative เนาะก็คือเป็นตัวแทนของทั้งหมด 1,800 ห้องเรียนนะคะเราก็เลยแล้วเขาก็ถามว่าอันไหน estimate นะคาดเดาได้ดีที่สุดนะคะคาดเดานักเรียนนะคะในสเตทนะนักเรียนเกรด8ในสเตทที่มีพี่น้อง2คนนะน้อยกว่า2คนได้ดีที่สุดนะคะก็เลยเอา17มาคูณ 1,800 เนาะเพราะอันนี้ก็คือห้องเดียวนะคะ17อันนี้ก็คือจำนวนห้องนะ17คนต่อห้องคูณกับจำนวนห้อง 1,800 ห้องนะคะได้คำตอบออกมาเป็น30600นะคะหรือว่าข้อ C-CAT นั่นเองขอโทษด้วยนะคะทุกคนสำหรับตอนแรกครูเบอร์ไปหน่อยนะคะ22ตอบ C-CAT นะจบแล้วค่ะข้อ22ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุ่มๆกริ๊งๆตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโอ้นี่ไงเย้เจอแล้วกดสิคะ